Secret the Series ห้องลับศาสตร์สวาสดบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558 ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่3ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างมึงจะปล่อยกวางน้อยแสนอร่อยไปง่าย อยู่ๆเสียงของพลพัฒน์ก็ดังแทรกเข้ามาในหัวน่านฟ้าจำได้ชัดเป็นวันเลี้ยงส่งรุ่นน้องที่รู้จักไปเรียนต่อต่างประเทศเธอและหมอพลับดื่มกันติดลมจึงนั่งคุยสับเพเ,เหระไอ้เพื่อนคนนี้ก็วกเข้าเรื่องสาธิมาเพราะเห็นว่าหลอนอยู่กับเธอมาหลายเดือนแล้วมึงยังไม่จับน้องทายกินอีกหรอวะ นานฟ้าไม่ตอบแต่กระดุกเล่าแทนเสียเงินตั้งสองล้านดมก็ไม่ได้ด้วยมัง้งไม่ใช่แค่จับไม่ได้พลพัฒ์พูดต่อแต่คุณหมอสาวทำทีไม่สนใจไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างมึงจะปล่อยกวางน้อยแสนอร่อยปไปง,ง่ายๆเป็นกูหน่อยไม่ได้พูดมากนะมึงนานฟ้าใช้เท้าเขี่ยเพื่อนอย่างรำคาญพูดมากอะไร ก็มันเรื่องจริงมึงกับกูก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไรหรอกแต่ไอ้ครั้นจะเสียไปสองล้านแขนยังไม่ได้จับก็เกินไปดมใต้แต่กลิ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนี่มันก็แม่พระเกินคนถูกให้เกเรียนมองรถหรูที่ขับออกจากบ้านไปอย่างสงสัยจรันเองก็มีสีหน้าไม่ต่างจากสาทิมาเขาเกาหัวแกรกขณะเดินจากหน้าบ้านทำไมทายกลับบ้านมาละ่ะ ไม่ไปเรียนเหรอคุณหมอให้โดดเรียนค่ะฮะคุณหมอเนี่ยนะสาธิมาพยักหน้าช้าๆหล่อนยังสับสนมึนงงอยู่ระหว่างทางในรถน่านฟ้าเองก็พูดจาแปลกๆอายุแค่นี้ตั้งใจเรียนหน่อยไม่ใช่อ่อยใครเขาไปทั่ว เห้ตายหล่อนสาบานได้ว่าหล่อนไม่เคยทำอย่างที่น่านฟ้ากล่าวหาและเพราะสายตาดุกร้าวที่ส่งมาจึงเลือกเพียงเม้มปากและเงียบได้แต่แอบน้อยใจเพราะใบหน้าน่านฟ้าที่เครียดขึมผิดปกติจึงทำให้พยาบาลและคนไข้เข้าหน้าไม่ติดจะมีก็แต่แค่ลุงอํานวยคนไข้รอผ่าตัดที่ทักขึ้นด้วยความเป็นห่วงคุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่า คนหน้าสวยเลิกคิ้วมองคนไข้หน้าดูเครียดเียดนะทางงานหนักก็พักกินข้าวกินกาแฟาบ้างนะลุงเป็นห่วงนานฟ้าระบายยิ้มหมอไม่เป็นอะไรค่ะคุณลุงขอบคุณนะคะนานฟ้าคลายสีหน้าและเริ่มกลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมหลังจากที่ในหัวมีแต่เรื่องของสาธิมาและคำพูดของไอ้หมอพลับ หลังจากตรวจคนไข้เสร็จน่านฟ้าจึงเข้ามาเตรียมตัวในห้องระหว่างรอผ่าตัดระหว่างนั้นก็มีนักศึกษาแพทย์แวะเวียนเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องรายงานหรือเรื่องเรียนนักศึกษาบางคนดูเครียดจนเธอต้องบอกว่าบางทีคนสั่งงาน อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่านักศึกษาแพทย์มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับหมอที่เรียนจบและทำงานแล้วแต่ต้องใช้เวลาที่มีจำกัดทั้งเรียนตรวจรักษาคนไข้และทำรายงานส่งให้ทันเวลา กว่าน่้นฟ้าจะผ่าตัดเสร็จเวลาบนนาฬิกาก็ปาเข้าไปเกือบห้าทุ่มหญิงสาวขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านคุณหมอสาวไม่ได้กดกริ่งเรียกจรันให้มาเปิดประตูเพราะคิดว่าคงเข้านอนแล้วแต่จริงๆจรันยังคงนั่งอยู่ที่ลานจอดรถโดยมีเพื่อนคุยคือสาธิมาคิ้วเรียวหักลง ดวงตาขึงโกรธขึ้นทันทีที่เห็นว่าสาธิมาส่งยิ้มหวานให้จรันเอา้าคุณหมอทำไมไม่กดกริ่งเรียกผมล่ะครับทันทีที่น่านฟ้าลงจากรถจรันก็เข้ามาเปิดประตูรถนึกว่าหลับแล้วยังหรอกครับผมรอเปิดประตูให้คุณหมออยู่ดีนะครับที่น้องทายก็ยังไม่นอนผมเลยมีเพื่อนคุยอืมไปนอนเถอดโจครับคุณหมอ จรันกระพุ่มมือไหว้หน้านฟ้าแล้วจึงหันไปเอ่ยกับสาธิมาฝันดีนะทายฝันถึงพี่ด้วยละ่จะจรันหัวเราะคลิกจนไหลสันเพราะเขาเพียงหยอกล้อกับสาธิมาเท่านั้นแต่คนฟังกลับคิ้วขมวดมุ่นหนักกว่าเก่าตาเฉียวจ้องร่างบอบบางขม็งสาธิมากะพริบตาปริบๆร,รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำผิดแต่กลับคิดไม่ออกว่าเรื่องอะไรหล่อนตามฉันมา ค่ะสาธิมาตอบกลับเสียงอ่อยพยายามคิดไประหว่างทางที่เดินตามร่างสูงอุย๊ยและเพราะมัวแต่จมกับความคิดของตัวเองจึงชนเข้ากับแผ่นหลังกว้างนานฝาหันขับมองไม่สบอารมณ์มัวแต่ใจลอยคิดถึงไอ้โจอยู่หรือไงถึงเดินไม่ระวงังเอ่อไม่ใช่ ยังไม่ทันเอ่ยปฏิเสธร่างสูงก็ก้าวขายาวฉับๆไปข้างหน้าสาธิมาวิ่งตามมาถึงหน้าห้องนอนของน้านฟ้าหล่อนเหนื่อยจนหอบร่างสูงดันร่างเล็กให้เข้าไปในห้องล็อกประตูลงกรอนคุณหมอมีอะไรให้ทรายรับใช้เหรอคะมีแน่น้านฟ้าจ้องร่างเล็กนิ่งๆเรากับใช้ความคิด หญิงสาวระบายลมหายใจแล้วเดินไปที่ชั้นหนังสือสาธิีมาเดินตามแม้จะยังง,งุนงงกับท่าทีของคุณหมอสาวฉันว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่หล่อนจะต้องตอบแทนคะ่ะ สิ้นประโยคนั้นชั้นหนังสือก็เปิดออกเผยให้เห็นห้องลับที่สาธิมาไม่เคยรู้มาก่อนท,ท,ทั้งทที่หล่อนเวียนทำความสะอาดห้องนอนห้องนี้เป็นร้อยรอบได้เพิ่งสังเกตว่าข้างชั้นหนังสือมีที่สแกนนิ้วมือติดอยู่เข้าไป ขาเล็กก้าวเข้าไปในห้องลับมันมืดสนิทแต่พอหน้านาฟ้าเปิดไฟสาธิมาก็สะดุง้งตาสวยเบิกกว้างตกใจกับสิ่งที่เห็นที่ผนังเต็มไปด้วยอุปกรณ์เสริมรักฉบับ B D S M ไม่ว่าจะเป็นโซ่แท่กุญแจมือ เทียนหรือแม้กระทั่งชุดหนังจูจๆสาธิมาก็ร้อนวูบไปทั้งร่างเมื่อคิดได้ว่าเพราะเหตุใดคุณหมอน่านฟ้าถึงไปอยู่ที่นั่นหญิงสาวเป็นสมาชิกของดาร์กไซ์ซิตีนี่เองสาธิมาตัวสัน่นหันมองน่านฟ้าช้าๆคนตัวสูงมีสีหน้าเรียบเฉยแต่สายตากลับร้อนแรงสะจนขนเส้นเล็กลุก หล่อนบอกว่าอยากตอบแทนบุญคุณฉันใช่ไหมรอยยิ้มร้ายผุดขึ้นบนหน้าสวยนี่น่าจะถึงเวลาแล้วที่หล่อนต้องชดใช้นี่ขายาวสืบเท้าเข้ามาใกล้สองล้านมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะมือเรียวจับแขนเล็กไว้มั่นอีกมือหนึ่งก็เชยคางมนขึ้นมันถึงเวลาแล้ว สาทิมาตัวสั่นเทายามือร้อนปัดป่ายไปทั่วร่างข้อมือเล็กถูกรวบไว้เหนือศีรษะพร้อมผ่อนร่างบางให้แนบชิดกับเตียงนอนจมูกโด่งดุนดันเนื้อในผ่านสาบเสื้อลิ้นเรียวขบเมมประสบการณ์อย่างมากอืโพกเล็กถอยห่างแต่มือนิ่มจับไว้มั่นเมนต้องกลัวเดี๋ยวก็มีความสุข นั่นฟ้ากระซิบเสียงพรากระซิบเสียงพร้าพร้อมกับประทับจูบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจรักตัวไงคราวนี้น้ำเสียงที่เอ,อ่ยนุ่มละมุนมากขึ้นปากอุ่นจุมพิษลงข้างขมับไล่ลามผ่านหูแก้มจมูก และเปลือกตาสาธิมาหลับตาแต่ตัวยังสัน่นน่านฟ้าเอ็นดูลอบหัวร้อเล็กน้อยผู้คุมเกมอย่างน่านฟ้าผ่อนร่างบอบลงบนเตียงโดยที่แขนและขายังถูกติดตรึงไว้กับเสาเตียงหญิงสาววกไปทำอะไรสักอย่างที่โต๊ะก่อนภายในห้องจะสว่างขึ้นด้วยแสงเทียนมันส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้อง แซ่เส้นยาวถูกลากไปตามผิวเนียนสาธิมาขนลุกสู้รู้สึกระคายผิวอยู่บ้างยามมันไหลไปตามผิวขอร้องคุณหมอขาะส่ายต้องการมันค่ะได้โปรดทีด่เตียงดีกว่า นานฟ้าอุ้มร่างที่หมดแรงไปยังเตียงกว้างหยิบกล้องโพลารอยด์มาถ่ายร่างงามไว้อีกรูปนานฟ้าคล่องร่างเล็กเอาไว้แล้วจุดบุหรี่ขึ้นสูบอีกรอบควันสีเทาลอยฟุ้งไปทั่วห้องจนคนร่างเล็กไอคอกแคกนานฟ้าจับคางมนไว้แน่นแล้วพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าหลอนสาธิมาสำลักไอจนตัวโกงแต่นานฟ้าไม่สนใจกลับรู้สึกสนุก เธอดับมวนบุหรี่แล้วส่งจูบร้อนสาธิมาเบี่ยงหน้าหนีกลิ่นบุหรี่ยังติดที่ปลายลิ้นมันขมปราไปทั่วปากแม้พยายามหนีแต่สาธิมาก็ไม่อาจสู้แรงน้านฟ้าได้หญิงสาวจดจ่อเพราะเสียงนั้นทำให้คุณหมอคนสวยหืนขึ้นมาอีกรอบหญิงสาวพลิกขึ้นคร่อมฉันขออีกรอบนะ ดูเหมือนนั่นจะไม่ใช่คำขอเพราะน่านฟ้าไม่ฟังและจู่โจมได้จูบร้อนแรงสาที่มาครางในลำคอโอนอ่อนต่อสัมผัสหวามที่ถูกมอบให้หล่อนสถานไปทั่วกายรู้สึกคุ้นมืออุ่นที่ลากไลไปทั่ว